็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันณภาสอนสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการอีกแล้วค่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษของเรานะคะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเป็นหนี้และแก้ปัญหาหนี้กันอย่างไรเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการเป็นหนี้แล้วเนี่ยมันไม่ดีอย่างไรมันทำร้ายจิตใจอย่างไรแล้วการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาหนี้หรือมีวิธีการอะไรก็ได้นี่นะคะเพื่อทำให้มีรายได้แล้วก็กลับมากลายเป็นคนปกติที่เขาไม่มีหนี้หรือมีก็มีแบบนิดหน่อยพอให้ชุ่มชื่นหัวใจเนี่ยเขาทำกันอย่างไรไปพบกับคุณต๊อปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณต๊อปค่ะครับสวัสดีครับคุณต๊อปค่ะครับอยากให้คุณต๊อปเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ของคุณต๊อปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแก้ปัญหากันอย่างไรก่อนอื่นเลยครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเดิมทีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีมีหน้าที่การงานหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ตัวเองทำเนาะผมคนนึงครับที่วาดหวังว่าอย่างนั้นแล้วก็ทำธุรกิจเอาทำเรื่องของการค้าขายทำไปทำมาสักระยะมันก็ดีครับธุรกิจพอมันดีเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีรถซื้อรถซื้อบ้านมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยมันมีทรายบางสิ่งบางอย่างที่ทำไมมันยอดจัดจำหน่ายเราก็ไม่เหมือนเดิมพอมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราก็พยายามแล้วล่ะว่าจะทำยังไงให้มันขับเคลื่อนต่อก็การดับแรกแล้วต้องยอมรับก่อนว่าสถานการณ์แบบนี้มันมาละมันไม่ค่อยเวิร์กละถ้าเราจะดันต่อไปเนี่ยมันน่าจะลำบากเราจะทำไงให้องค์กรอยู่ได้ก็อันดับแรกผมก็เริ่มที่จะลดครับย่อในเรื่องของรถที่เราเคยใช้ที่มันดีๆแล้วก็ลดลงมาจากสเกลที่มันใหญ่แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยเราก็แม้กระทั่งบ้านเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปคุยกับแบงค์ครับว่าเราจะขอปรับลดค่างวดได้ไหมจากเดือนหนึ่ง 30,000 กว่าอย่างเงี้ยเขาก็ตอนแรกก็เขาก็ยังไม่ได้จะให้ทันทีอย่างเงี้ยนะครับ จนกระทั่งว่าเราไปไม่ไหวจริงๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ก่อน ครับพอปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังพอแบบมีเวลาได้หายใจบ้างครับค่ะมีเวลาได้หายใจบ้างก็เราคิดว่าทำยังไงดีเราก็ปล่อยบ้านเช่าก่อนครับพอปล่อยบ้านเช่าแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองหาบางสิ่งบางอย่างละว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถอะไรอีกค่ะผมก็อดีตก็เป็นนักกีฬายิมทีมชาติครับแล้วก็ทิ้งยิมไปเป็น10ปีละก็คิดว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาแล้วมันเป็นต้นทุนที่อยู่ในหัวเราอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจเปิดโรงยิมเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ครับทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นเราก็คาดหวังครับว่ามันจะกลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมให้ได้แต่มันก็เจอสถานการณ์โควิดครับซึ่งมันอันคอนโทรลแฟกเตอร์เนาะใช่ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเอ๊ะให้จำนวนลูกค้าลดลงหรือเด็กนักเรียนลดลงคือด้วยนโยบายแล้วก็มาตรการเนี่ยบังคับเป็นศูนย์เขาให้เราปิดก่อน2เดือนทีนี้ตอนที่ปิดเนี่ยบังคับรายได้เรามันเป็นศูนย์หรือว่ารายจ่ายเรามันไม่ศูนย์อืมใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดหนักละคิดหนักมากขึ้นเริ่มลำบากเนี่ยครับก็พอถึงจุดนึงเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาหาอาชีพที่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทำจริงๆก็คือข้าราชการเนี่ยครับอืมค่ะก็ได้คิดละอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ได้ไปสมัครซะทีเดียวครับขอทนต่อจนกระทั่งว่าเปิดยิมกลับมาอีกรอบนึงก็เริ่มตีตื้นขึ้นมาครับแล้วก็มาเจอในช็อตอีกช็อตนึงก็ปีที่2ก็จะสถานการณ์โควิดก็กลับมาอีกครั้งนึงก็ทำให้เราคิดว่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งว่าการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆเนี่ยมันถึงแม้ว่าเราจะเข้าร่วมโครงการที่มาตรการช่วยเหลือต่างๆเนาะในเรื่องของภาคธุรกิจที่ประสบปัญหายืดหนี้สถานการณ์ยืดดอกใช่ครับจนกระทั่งมันครบละทีนี้มันครบพอหลังจากปรับโครงสร้างเนี่ยนี่มันจบแล้วเนี่ยมันก็กลับสู่สภาวะปกติซึ่งเรทของการส่งเนี่ยมันจะดีขึ้นมาเยอะกว่าเดิมปกติเอางี้ทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราก็ทำทุกอย่างเลยหรือจะตัดสินใจหนีปัญหาดีไหมนี่นะครับแรกเลยจะหนีดีไหมคือแบบปล่อยให้ยึดไปเลยอย่างเงี้ยครับก็พอดีมีโอกาสครับรู้จักคุณสมิตานันท์พรหมพินิจค่ะท่านผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยภาคเหนือท่านก็ให้คำแนะนำครับว่าท็อปอย่าหนีใช่แล้วก็
โชคดีอีกก็พอดีได้มาบรรจุอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็มีโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็คือโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนอ๋อค่ะครับก็คุณสมิตนันบอกแนะนำให้ไปเลยเข้าไปหาก็เลยคิดอีกหนึ่งอย่างคือในเมื่อเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราหนีมันก็คงไม่มีทางออกเนาะค่ะแต่ถ้าเราเผชิญเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีทางออกเสมอใช่ก็เลยเข้าไปครับไปคุยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าโครงการแล้วทางธนาคารต้นเรื่องนะครับที่เป็นเจ้าหนี้ก็โทรติดต่อมาผมก็ไปขึ้นศาลก็คือไปขึ้นเขาบอกให้ไปก็ไป ตอนแรกกลัวเพราะไม่เคยขึ้นเนาะค่ะเข้าใจแต่พอในความเป็นจริงแล้วก็คือมันเป็นกระบวนการครับในการที่เราจะไกลเกลี่ยหรือหาทางออกเท่านั้นคเอ่ะงครับพอมันมีทางออกมาปั๊บเนี่ยก็ไม่ว่าจะทําเป็นเรื่องของการคือทรัพย์ใช้หนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนรู้อย่างเดียวคือเราไม่ไหวแล้วจริงๆเราจะทําไงขนาดแบบประนีประนอมแล้วก็ไม่ไหวคิดอย่างเดียวเลยหนีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ค่ะงั้นดิฉันขอลงในรายละเอียดทีนี้เรารู้โครงสร้างของคุณต๊อบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวขอลงรายละเอคียรดับคุณต๊อบเริ่มธุรกิจแรกเมื่อปีอะไรคะแล้วก็ทำอะไรธุรกิจเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยผมจบมาสักตอนนั้นทำสักปี52-53ครับทำบริษัททัวร์เล็กๆกับอ๋อทำได้คสั่กะปี2 ปีแล้วก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทั้งนั้นค่ะแล้วก็ติดไปแล้วก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่แถวๆในบ้านอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วก็สอนยิมด้วยเพราะว่าเป็นอดีตก็เป็นนักยิมอยู่แล้วมีความรู้ทางนี้อยู่ค่ะพอหลังจากนั้นก็ไปเป็นผู้แทนยาครับค่ะมีโอกาสที่จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็คงไม่ค่อยชอบตรงนี้แล้วก็มาทําเรื่องของทำอาหารเสริมอย่างเงี้ยครับค่ะก็คือประทกำอไดบ้สักค่ะครับประทกอบำได้สัก7-8 ปีอ๋อก็ทำหลายอาชีพนะในระหว่างที่ทำเนี่ยเราใช้วิธีการกู้ยืมเงินหรือว่าเราใช้วิธีการทุนของเรามาทำธุรกิจคะช่วงแรกเนี่ยเป็นทุนของเราครับค่ะทุนของเราครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจะเอาบ้านเข้าไปกู้เพื่อที่จะเอามาเป็นแคชโฟลว์เราอะไรเงี้ยครับพอมันโอเคแล้วก็ขยับขยายแล้วก็ซื้อบ้านที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้คยค่ระับแต่ในระหว่างนั้ปนระมราณยได้เราก็ยังมีมาเรื่อยๆยังไม่ได้คิดว่ามันจะมีมสัีญญาณอะไรที่จะทำให้เกิดปัญใชหา่ขึ้นใชม่าใช่ครับใช่ปัญหาของเราเนี่ยค่ะมันเริ่มในปีไหนคะน่าจะย้อนกลับไปสัก4-5 ปีปีน่าจะมาตอนสักปี60เริ่มครับเริ่มแบบส่งสัญญาณมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละปีหกครศัูบนย์ตอนนั้นทำอะไรคะก็ยังทำธุรกิจอาหารเสริมอยู่ครับอ๋อยังทำอยคู่่ะแต่เราก็พยายามที่จะดันแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดก่อนเนี่ยครับแต่จนกระทั่งว่ามันไม่ได้ละเราก็เลยเว้นไม่2 ปีก็ทำมาเปิดโรงยิมครับทำอาหารเวเสริม้นสักปีกว่าค่ะทำอาหารเสริมนี้กไม็่เปม็ีนลูกเปน็้นองเอใชง่ไหมเครื่คองะค่ะทำด้วยตัวเองในยุคนั้นนะมันก็เป็นเรื่องของเครือข่ายเป็นธรรมดาอ๋อครับผมก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการเกี่ยวธุรกิจเครือข่ายเนาะประอม๋าอณนี้นะครับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งประมาณนี้เนาะอใน๋อยุคนั้นนะครับเข้าใจค่ะแต่แลว้่วาก็การทำอาหารค่ะการคทรำัอบาหารเสริมของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ทุนเท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่สิ่งที่เรามีก็คือเรื่องของการมีบ้านนั่นแหละทรัพย์สินนั่นแหละเพราะว่าเราใอชยาก่ได้บ้านหลังใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็ไม่ได้มีผลกระทบคอ่ะะไรใช่ไหมคะค่ะค่ะใช่แต่พอมันก็ต้องมีเราก็ไม่ได้ซื้อสดนะครับแล้วนั้นก็ต้องเป็นหนี้เป็นธรรมดาอะไรอย่างนี้แคหล่ะะก็แสดงว่าคุณต๊อบเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้จากความจําเป็นไม่ได้เป็นหนี้เกิดจากความสุรุ่ยสุร่ายหรือว่าเป็นหนี้ที่เราแบบเฮ้ยใช้สิ่งที่มันไม่ได้จําเป็นในชีวิตใช่ฮะมันก็คือมันก็ถามว่าจะสุรุ่ยสุร่ายไหมอาจจะมันเป็นสิ่งจําเป็นแต่อาจจะโอเวอร์ไซต์ไปสักเล็กน้อยประคม่าะณนั้นแต่ถามว่าตอนนั้นในตอนนั้นที่มีรายได้มันก็สมเหตุสมผลประมาณนั้นนะครับกู้เยอะไหมคะคุณตับค่ะก็ตอนนั้นเด็กกู้อยู่5 ล้านกว่าก็ไม่เยอะครับอ๋อถือว่าไม่เยอะแต่เนาะถ้ารวมมันก็ประมาณสัก8-9 ล้านอ๋อรวมตกแต่งรวมนู่นนี่นั่นด้วยใช่คไหมรัคบะใช่ใชมี่หนี้บัตรเครดิตผสมด้วยไหมคะ
ผสมเข้าไปครับอยู่ในนั้นแหละอ๋ออยู่อีกประมาณสัก300,000กว่าอ๋อแต่เฉนพีา่ะบบััตตรรเครดิตก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจำนวนมากเนาะเราใช้จ่ายสุรุ่ยสุครร่ัาบยไหมคะไม่ครับส่วนใหญ่เป็นความจําเป็นในการที่เราจะต้องนํามาใช้แล้วก็มาหมุนด้วยหลายอ๋ๆออย่างครับอืมจริงๆก็เป็นหนี้จากที่เกิดจากปัญหาของประจวบเหมาะของธุรกิจที่ไม่ดีว่าอย่างนั้นใช่ครับค่ะหลังจากที่ไม่ได้ใชท่ำธุรกิจอาหารเสริมนึงทำไรให้ฟังว่าไปทำร้านกาแฟที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอ๋อโอเคไหมร้าคนะกาแฟนั้นอ่ะทำตั้งแต่แรกๆเลยครับอ๋อก่คอน่ะที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เลยอืซึ่งมตอนนั้นก็เด็กเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือเอาเงินก้อนที่เป็นนักกีฬาทําเหรียญได้แล้วก็เก็บเงินแล้วก็มาเปิดสุดท้ายมันก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากก็ในเมื่อเราไปไม่ได้เราก็เก็บไปกินเองคิดแค่นั้นเองครอับ๋อเข้าใจอืตอนนั้นมเด็กๆฮะอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องใช้ในสิ่งที่ตัวเรามีเนาะเราก็มีคุณค่าที่เราอยากจะให้คุณค่ากับสังคมคืนก็คือเราเกิดจากยิมนาสติกแล้วก็เลยคิดว่าเปิดโรงยิมสอนเด็กๆละกันหรือเนี่ยครับก็ประมาณสักปี6162ได้ไหมคะเปิดโรงยิมใช่ใช่ครับประมาณนั้นครับปี 61เปคิรดับโรงยิมนี่ก็เปิดจากบ้านจากที่บ้านหรือว่าต้องมีออฟฟิศตามีก็พอดีรู้จักผู้ใหญ่เนาะที่เชียงใหม่แล้วก็ท่านก็ให้โอกาสครับแล้วก็ท่านก็ชอบในเรื่องของกิจกรรมสังคมให้กับเด็กๆท่านก็เลยเอื้อเฟื้อโกดังให้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปใช้โกดังเป็นพื้นที่แห่งนั้นให้กับเด็กในเชียงใหม่เนี่ยครับเริ่มต้นก็มีเด็กเข้ามาเรียนแหละเพราะว่ามันยังไม่ได้มีสถานการณ์ที่ผลกระทบจากโควิดเนาะมันก็มีมารายได้มีสม่ำเสมอเป็นปกติไหมคะก็เป็นปกติครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงแรกเนาะก็คือธรรมดาครับบางวันมาบางวันก็ไม่มีอะไรอ๋ออย่างนี้แหละอืม เพราะว่าผมทิ้งยิมไปเป็น10 ปีแล้วค่ะครับกลับมาใหม่หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นพอทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็รายได้ก็เข้ามาอย่างสม่ําเสมอซึ่งรายได้ที่เจข้านกมราะทสั่งม่มาำเสถึมงอเนี่ยมันคุ้มถ้าอยู่ได้ครับคุ้มไหมถามว่าผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่เราได้เจอสถานการณ์อะไรต่างๆผมรู้สึกว่าตรงนี้มันมีความสุขแล้วก็อ๋อไม่เราทําอะไรให้กับเด็กๆด้วยรู้สึกมีความสุขมากกว่าเม็ดคําว่าเม็ดเงินที่มันจะโอ๊ยหลักแสนนะอ๋หลักอแสนบางทีมันไม่มีความสุขมันก็มีประโยชน์เข้าแต่ใจถ้าโอเคหลักหมื่นแต่เราอยู่ได้เฮ้ยมีความสุขมีพลังขับเคลื่อนต่อที่จะไปคิดหรือทําอะไรต่ออีกเล็กน้อยมันก็ยังดีกว่าประมาณนี้ครับอยู่ได้ความหมายของคุณต๊อปคือสามารถที่จะชำระหนี้บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะได้ด้วยในจังหวะนั้นก็คือยังอยู่ในการปรับโครงสร้างหนี้อยู่อ๋อก็คยั่ะงพยายามจะทําต่อพยายามคิดว่าเออเดี๋ยวอนาคตถ้าทรายมันมาแล้วก็ยังหลังจากปรับโครงสร้างหนี้ได้เนี่ยน่าจะมีเงินจ่ายต่อได้คิดอย่างนี้ครับงั้นดิฉันขอเคลียร์ก็คือว่าในช่วงที่เราเปิดโรงยิมเนี่ยเราเอาบ้านของเราเนี่ยไปค้ำประกันไปขอปรับโครงสร้างหนี้เพราะว่ามันมีปัญหาใชมา่ก่อนหน้านั้นแล้วล่ะว่ามาปรับโครงสร้างหนี้กันเถอะธนาคารคกร็ับยใืชด่ระยะเวลาการชำระหนี้คใหร้ักบับคุณต่อไปใช่ใช่ครับอืมหลังจากนั้นโรงยิมของเราก็จะมีรายได้พอที่จะใช้จ่ายค่าดอกเบี้ยค่าเงินต้นให้กับบค้ารนัหบลังนี้แหละแล้วก็เราครพับออยู่ใชได้่สบายทีนี้มาเปิดเจอปัญหาคือเรื่องของโควิดครับอืมคือพอเจอเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็ถูกด้วยนโยบายเนาะมาตรการต่างๆให้เราอะค่ะปิดยิมทีนี้มันปิดเนี่ยมันคือมันเป็นศูนย์ทันทีอ่าเข้าใจมันเป็นศูนย์แล้วก็โอ้โหลําบากมากเลยอ่าแล้วเขาบอกโอเคเปิดใหม่แต่ก่อนจะปิดนะครับแค่สมัยก่อนนะแค่ได้ยินว่ามีคนเป็นโควิดจะเฉียดนิดเดียวแล้วเขาก็ปิดทั้งพื้นที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแใลช้วก็่ไม่มีใชใคร่มาได้ใชป่ระมาณนี้แล้วทําไงดีอะพอหลังจากเปิดมา2 เดือนคนก็ยังไม่เขาก็ผู้ปกครองกับลูกเนาะต้องเข้าใจเขาด้วยแหละครับว่าเขาอก็ืไม่อยมากให้ลูกเขามาเจอความเสี่ยงกว่าจะเจอนักเรียนกลับมาหลัก10 คนทุกวันนี้มันหลักหน่วยแล้วเราก็มีแบบเด็กๆลูกศิษย์ที่มาช่วยสอนเงี้ยแล้วก็ค่ะมีค่าใช้จ่ายอยู่อะไรอืเงี้ยครับมนานเลยล่ะกว่าจะดีขึ้นแต่ใช้เวลาอีกเกือบ6 เดือนพอมา6 เดือนแล้วก็ข้ามปีมาก็ให้หยุดอีกอ๋อก็เป็นอย่างนี้ก็คือเกือบ2 ปีซึ่งหลังจากนั้นมันก็จะหมดในเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้แล้วพออ๋หมอดคปรั่บะโครงสร้างหนี้ก็ยังมี
ช่องให้ได้หายใจสักเล็กน้อยจากการยืดเขาเรียกอะไรมาตรการในการช่วยเหลือในค่ะสถานการณ์โควิดประมาณนั้นนะครับอืมยังพอได้หายใจได้บ้างแต่พักดอกไปพอหายใจเสร็จแล้วเนี่ยพอหมดช็อตนั้นน่ะสถานการณ์หรือเด็กนักเรียนที่เข้ามามันไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับหมดช็อตนั้นของคุณต๊อบนี่คือปีไหนคะปีน่าจะ2 ปีที่แล้วปี64ครับอืนะ64มอืมครับปีรอบหกปีสหี่กนสี้ี่นโยบายของธนาคารประเทศไทยในเรื่องของการพักชำระหนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ใช่ยังมีแต่ว่าพอใช้มาหมดแล้วครับก็คืออ่ะผมก็เข้าร่วมโครงการเสมอแหละพอเข้าไปปุ๊บจนมันไม่มีแล้วพอหมดแล้วเนี่ยแบงก์ก็บอกว่าหลังจากหมดตรงเนี้ยมันจะเข้าสู่การหมดช่วงของการปรับโครงสร้างนี่แล้วเนี่ยเครา่ะก็ต้องมาเจอเข้าสู่ในช็อตในความเป็นจริงของความเป็นจริงละอืมก็จะมีปีแรกเลยต้องชําระเท่านี้นะ30,000 กว่าปี2 ก็ 40,000ปี3 50,000อย่างเงี้ยครับอืมอืก็มดอกเบี้ยด้วยผสมต้นที่ทยอยใชป่ิดไปก่อนหน้าแลใช้ว่ใช่อืใชม่แล้วก็พอมันพอได้กลับมาเปิดยิมจริงๆสักช่วงแรกๆแล้วก็บวกกับการที่หลังจากปรับโครงสร้างนี่เนี่ยรายได้มันไม่ได้ cover ขนาดนั้นครับพอมันไม่ cover ขนาดนั้นก็ต้องคุยกับตัวเองอีกทีนึงคือจําเป็นแล้วล่ะว่าพ่อกับแม่ก็ข้าราชการเนาะเขาก็บอกว่าเป็นราชการเถอะอืมอย่างเงี้ยอืมก็เลยมาเป็นก็ได้อืมแล้กวลักบ็ไปไปกลสับอมาบอืก็เลมยครับก็เลยได้บรรจุที่มหาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้วก็มาบรรจุที่วิทยาเขตสุโขทัยแล้วถึงจังหวะนั้นเนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆก็เลยคิดว่าจะหนีจะทํายังไงดีในเมื่อเราเต็มที่แล้วมันก็ไม่ได้จริงๆสักมีหมายศาลมาละอะไรเงี้ยครับว่าให้ไปขึ้นเราก็คิดอย่างเนี้ยไม่เอาไหมไม่เอาละอะไรเงี้ยครับอืแต่มคือไม่ไปแล้วจะเทไปเลยอืมแล้วเดี๋ยวกระบวนการต่อไปก็จะเป็นยังไงก็วป่ล่าอยกมันาไปอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือปีปล่ออะยไรไปคะได้ปครีับหกห้าใช่ไหมคะปีใช่ครับปลายปี65เลยอืมเศรษฐกิจกำลังที่จะดีเลยนะแต่ว่าเรามีปัญหาเองอืมใช่ครับก็คือกำลังจะดีแหละแล้วก็มันประจวบเหมาะกับกำลังดีกับช็อตที่เรากำลังจะขึ้นแต่ว่ามันเจอช่วงระยะเวลาที่ต้องชำระพอดีเลยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจดันมันขึ้นโคเวอร์ขนาดนั้นเคห็รนับรายได้ของเงินเดือนคุณครูเองก็ไม่ได้มากมายมหาศาก็ลไม่ได้มากขนาดนั้นอืมจะให้บรผร่อจนุสใหาม่มครับบรรจุใหม่ก็10,000 กว่าธรรมดาครับใช่จะให้เนาะผ่อนกันที สานมีห้มื่น40,000 50,000นี่เป็นไปไม่ได้เอ มั็นนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในระหว่างนั้นคุณต๊อบพยายามที่จะหารายได้พิเศษอื่นเพิ่มขึ้นไหมคะก็คิดหลายอย่างครับว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีอยากคุยกับภรรยาด้วยอย่างเงี้ยเสร็จสุดท้ายอยากจะทำอาหารไหมค่ะเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางนี้อืมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ธุรกิจยิมที่เปิดยิมอยู่ก็ยังออนโปรเซสอยู่อย่างเงี้ยอคืรับก็ยมังพอมีรายได้ที่จะแบบมาซัพพอร์ตรวมๆมัดรวมกันมันก็ยังอยู่ได้ประมาณเนอี้ืยครับมเราไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ใช่ไหมคะยิมออนไมไ่ลได้นท์อะไรปำรคะรมาัณบเนี้ยอืมไม่ได้เพราะว่ากีฬาชนิดนี้มันค่อนข้างจะพิเศษหน่อยต้องเจอกตั้นองคอยซัพพอร์ตเขาตลออ๋อดเนี่ยครับไม่งั้นบาดเจ็บได้เนี้ยอืมมันปี65เนี่ยเริ่มคิดแล้วละไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ไม่เอไหาวกัใบชช่ีวิตแล้ไมว่เอาแล้วมาเจอกันกับผู้บริหารของธนาคารแห่งไทยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาเข้าโครงการนี้เถอะใช่ใช่ครับรู้สึกว่าจะมาโครงการนี้จะมาที่สุโขทัยในสักกลางปีที่ผ่านมาตั้งปี65น่าจะสิงหาค่ะใช่อืประมมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะแต่หมถ้อาผิดนี่ก็ใชข่อไหมอภคัยะนะแต่ว่าแต่ใช่หมอนี่เพื่อประชาชนเลยนะอครัืบมเขาบอกคุณต๊อบไปยังไงคะเขาแบบว่าบอกทางสว่างเรายังไงโครงการเนี้ยหมอเขนี่าเพื่อประชาชนก่อนแรกเลยเนี่ยผู้บริหารบอกว่าต๊อบอย่าหนีเดี๋ยวพี่มีโครงการดีๆไปที่สุโขทัยพอดีเลยเดี๋เยอวไปเจออที่โน่นอะไรอย่างเงี้อยืครับมอืต่อมไปก็ให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นตุ้มตุ้มแบบยังไงเลทเป็นยังไงขอดูซิว่าหน้าที่ศาลธนาคารเข้ามาให้ไปศาลนี่หน้าตาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ดูหลังจากนั้นเขาก็แนะนำว่าให้ไปอยากให้ไปขึ้นศาลเข้าไปแล้วก็ทีนี้หลังจากประสานงานเสร็จเนี่ยก็ทางธนาคารต้นเรื่องเขาก็โทรมาว่า
โอเคมันจะมีแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามให้คุณสรานเนาะอาจจะหกให้เวลา6 เดือนจากนี้ไปเนี่ยหลังจากขึ้นศาลเนี่ยเราสามารถที่จะประกาศขายทรัพย์เราก่อนอืมตามราคาประเมินนะอะไรเงคี้ย่ะซึ่งราคาก็ดีอยู่เผื่อคุณสรานจะได้เงินทอนอะไรเงี้ยผมก็คิดดูแล้วไม่น่าจะขายได้ราคานี้เพราะว่าราคาโครงการเขายังไม่ปิดกันเลยเขายังขายถูกกว่าเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูแล้วก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยมี6 เดือนผมก็ต้องรู้แล้วล่ะปลายทางคืออะไรอย่างเงี้ยครับค่แะล้วแบงก์ก็เลยบอกว่ามันมีทางออกอีกทางหนึ่งก็คือคืนทรัพย์ใช้หนี้อืมครับทีนี้มูลค่ามันก็อาจจะต้องมีแบบเวลาเขาตีคืนอาจจะถูกกว่าอืมนี่มูลค่าก็ไม่ได้ cover หนี้หรอกครับแต่ว่าเขาบอกเผื่อมีคนที่จะมาซื้อแล้วแบงก์ก็บอกว่างั้นยอดหนี้เนี่ยจะปรับลดลงมาอีกอาจจะเหลือส่วนต่างเล็กๆน้อยๆที่คุณสรันอาจจะต้องชําระเพิ่มเนี่ยครับค่ะอืมแต่นี้เราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีเนาะแบงก์ก็คงสงสารเลยเราก็ทําทุกอย่างแล้วค่ะเขาบอกว่างั้นก็ถ้าคืนหมดทุกอย่างก็ถือว่าไม่มีหนี้ต่อกันอะไรเงี้ยอครืับมพอไม่มีหนี้ต่อกันมันก็เป็นก็คือในเดือนมกราคมปี66เป็กน็คไืทอยต้นละปีนี้ก็คือที่เป็นไทยอืมแเตป็่นวไท่ายแล้วก็คิดอย่างเดียวค่ะที่เสียไปก็ก็คืคอืคอิดอย่างเดียวจากบท้ีา่นของเรานั่นเองครับอืมเอ็กแสดงว่าดิฉันก็เข้าใจถูกนะคะหมอหนี้เพื่อประชาชนนี่ก็คือโครงการที่ทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องตัดทรัพย์คือยอมที่จะเสียสละอะไรบางส่วนของเราไปเพื่อที่จะชำระหนี้ว่าอย่างนั้นเฉพาะคงเป็นเคสของผมเนาะแต่ผมก็อ๋ไมอ่ทราคบ่วะ่าเคสอื่นเขาจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้คยค่ระับคือเป้าหมายก็คือว่าจะอยากจะคือเราไม่อยากเป็นหนี้หรือว่าจะมีทางออกที่มันดีที่จะถ้าเอาอยู่แล้วไม่เดือดร้อนมันก็คงเป็นอีกรูทอีกโซลูชันหนึ่งของโครงการนี้ก็ได้แต่สอําหืรับขมองผมเนี่ยที่โซลูชันนี้รายได้ก็ไม่ cover ทางที่ดีที่สุดแล้วก็ยอมรับแหละก็คือต้องปล่อยแล้วก็ย่อลงหลังจากนี้ก็คือจะอยู่ในหลังเล็กลงใช้รถที่มันทุกอย่างก็ไม่ต้องผ่อนอะไรเงี้ยครับแค่คิดแค่นี้เองคิดอย่างนี้ก่อนเนี่ยครับขายบ้านหลังนั้นไปแล้วตกลงนี่มันพอคุ้มใช่ไหมคะก็ไม่คุ้มหรอกครับว่าคือไม่มีหนี้ก็จบแล้วถือว่าอืมที่ผ่านมาก็เช่าอยู่แล้วกันคิดแค่นี้เองครับโอ้ดีจังเลยดีจังเลยเอออืมขายแลไป้วก็หลังจากนั้นก็ค่ะขายไปคือมูลค่ามันก็ impossible เนาะเขาอืมผมว่าติดหนี้อยู่4,200,000ค่ะพอตีมูลค่าออกมาเนี่ยเขาบอกเขาจะให้แค่2,000,000 กว่าว้โอา้วคิดในใจครึ่งสเดอีงยวล้านกว่าเนี่ยสองล้านกว่าเนี่ยผมก็คิดในใจแล้วเราต้องมาผ่อนกุญแจบ้านเปล่าๆอีก2,000,000หรือเปล่าอย่อางเืงี้ยมคิดอืเนาะมอืแตม่แบงก์ก็ให้ครับให้ว่าลดมูลค่าหนี้ออกมาเมื่อขายไปแล้วอาจจะต้องแบบผ่อนต่ออีกสัก200,000-300,000นะอะไรเงี้ยอุ้ย200,000-300,000ก็ยังดีสิถ้าสองล้านขายได้2,000,000 กว่าเราก็ถ้าขายได้2,000,000 กว่าสมมติตีเป็น2,500,000ถ้าผมยังผ่อนอีก300,000ก็เป็น2,800,000มันก็ยังดูดีกว่าที่จะไปผ่อน4,200,000นะในไดจํา้นวนเต็มใชอย่าง่เงี้ยครับใช่อืแต่มพอทํากระบวนการเสร็จหมดทุกอย่างแบงก์ก็ยกยอดให้ครับอ๋อก็เอาแค่นั้นว่าอย่างนั้นแค่นี้พอแล้วล่ะขอแอค่ืนีม้พอละเพเรอาะว่าอดูแล้วก็น่าจะคุยกันอีกนานกว่าจะจบเลยเนี่ยประมาณนี้มั้งครับเออแล้วคุณตาเป็นไทยเมื่อไหร่คะวันที่ก็คือเดือนมกราครับอมั๋นอเดือนในช่วงเดือนมกราอืที่ผ่านมมานี้อืมก็ถือว่าหมดละชีวิตนี้หมดแก้แลป้ัญวหาเรื่องหนี้ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็เริ่มตั้งคตรััวบใหม่ตั้สงิ่งตัวที่ใหมเ่ราใช่ตั้งตัวใหม่คืออะไรคะเช่าบ้านอยู่ว่าอย่างนั้นแล้วก็พยายามหารายได้เพิ่มทําธุรกิจเพิ่มใช่จากการประกกอบ็อาชีพแล้วเช่าบ้านอยู่ไหมก็คือก็มียังมีบ้านแฟนอยู่ที่ลำปางอย่อาง๋เองี้ยคแล่้ะวก็พอมาบรรจุอยู่ที่สุโขทัยก็มีบ้านพักให้อยู่ก็ยังหมดไม่มีภาระนี้หรอกของที่ต้องหาบ้านเช่าอยู่อะไรเงี้ยครับในอืส่วนก็ยังมีสวัสดิการให้อืส่วนในมเรื่องของจะหารายได้เสริมไหมก็ตอนเย็นก็จะมีสอนยิมบ้างเล็กๆน้อยคๆ่อะย่างเงี้ยครับค่ะอืมแลแต้ว่กลู็กค่ะรถก็ไม่ซื้อผ่อนเพราะว่าซื้อผ่อนเรารู้สึกว่าเสียดายเงินเนาะเห็นว่าเราก็อาจยอมใช้รถเก่าหน่อยละกันอแต่่เราซื้อสาดเอาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอืมอยากสไดิ้่งอะไรเราก็ค่ะไม่เอาเงินอนาคตมาใช้ละถ้าอยากได้อะไรเราก็ตั้งเป้าหมายว่า6 เดือนจะเอานี้นะสอาืมเดือนมจะเอานี้นะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือบัตรเครดิตเราจะใช้ละวงเงินเท่าไหร่ใส่เต็มเลยเดี๋ยวค่อยมีผ่อนอย่างเงี้ยครับความคิดจะคนละขั้วกันละ
อ๋อค่ะอ๋อประสบการณ์ดีเนาะทำให้แบบเรากลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วเริ่มที่จะมีระบบของความคิดในเรื่องของวินัยทางการเงินเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ครับวินัยทางการเงินแล้วก็การตั้งเป้าหมายว่าเราจะซื้ออะไรถ้าเราอยากได้จริงๆแล้วมันเป็นนี้หรือเป็นวอนถ้าเป็นนี้เนี่ยระยะเวลาสั้นที่สุดเราจะต้องหาโซลูชันละแต่ถ้าเป็นวอนอาจจะยาวหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วชื่นชมคุณต๊อบค่ะคือแบบว่าจริงหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหนี้เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ทุกคนอยากมีบ้านเนาะจะใหญ่โตมครโัหบใชฬ่ารอะไรก็ตามเนี่ยเราก็อยากมีบ้านมันเป็นสิ่งที่เราแล้วเราไม่ได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเลยแล้วถือว่าหนี้ครบัับตรเครดิตก็ปกติไม่ได้มีสัก10 ใบแล้ววนกันนี้ไม่ใช่แล้วก็สิ่คงรทัี่บเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของโลกอ่ะเพราะว่าโลกมันมีปัญหาเรื่องโควิดถ้าไม่งั้นคุณต๊อบก็ไม่ได้เกิดปัญหาแล้วสิ่งทคี่รัไดบ้ใชกล่ับมาในวันที่ได้คุยกับคุณตอวันนี้เนี่ยแบบชื่นใจค่ะคือแบบว่ามันทําให้คครุณัตบอมีสอนบอกตัวเองนะว่าจริงๆแล้วถ้าเรา need หรือ want ไตร่ตรองกันก่อนที่จะคิดว่าจะทําอะไรอยากให้คุณตอบเนี่ยค่ะสรุปสั้นๆสําหรับการเดินหน้าของตอบต่อไปเนี่ยค่ะว่าเราจะไม่เริ่มเป็นหนี้ที่ไม่ใช่สิ่งจําเป็นละครับก็บทสรุปจากสิ่งที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเนาะว่าแน่นอนครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยในการขับเคลื่อนชีวิตนี้ไปมันต้องมีเป้าหมายแต่ทีนี้เป้าหมายเราก็คงจะต้องเป็นการวางแผนแล้วก็เป็น step stone คือโอเคก้าวทีเล็กเล็กถึงจังหวะเราก็ค่อย shoot up บ้างก็แต่ว่าประเด็นก็คืออีกอันนี้ที่ผมพูดไปแล้วก็คือเราจะไม่ได้เอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายแบบตัวรู้สึกแรกคือเราจะด่วนว่าเป็นนี้หรือเป็นวอนแล้วก็จะสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะไม่เอาเงินอนาคตอะเอามาใช้เพราะว่าเรามาเทียบดูแล้วคือเราก็เสียดอกเบี้ยโดยใช่เหตุนะถ้าเกิดมันไม่จําเป็นแล้วต้องมาเสียดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางแผนนะว่าเราอยากจะใช้อะไรก็เราจะมีวินัยทางการเงินเราจะอยากได้สิ่งนี้ให้เวลาอีกกี่เดือนจะมีแล้วก็จะตั้งเป้าแล้วเราเก็บประมาณนี้ครับที่สำคัญคือคุณต๊อบสู้ไงครับใช่สู้เราไม่ถอยนะถึงแม้ว่าเจอสถานการณ์แบบนี้หรือตอนนี้ผมกําลังจะโอเคเพิ่งกลับมาใหม่แล้วแต่ก็มีเป้าหมายว่าเราก็อยากจะได้อยากจะมีนะเพียงแต่ว่าการเราที่จะออนโปรเซสไปแบบนั้นเราคงจะไม่เป็นแบบเดิมละเราจะคิดมากขึ้นเราทําแบบนี้เราถ้าเราจะทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มตรงนั้นเราคงไปดูเรื่องของหางสามากขึ้นเราจะไม่แบบในคงไม่พลาดแบบเดิมไม่อยากให้เป็นแบบเดิมมันไม่สนุกแค่นั้นเองวันนี้ขอยอมรับเลยค่ะว่าเป็นวันสัมภาษณ์ของดิฉันที่ชื่นใจมากที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเคสที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องทําแบบคุณตอบเนี่ยพอได้ฟังวันนี้แล้วแบบเป็นสิ่งที่ทําให้มีความรู้สึกว่าอยากจะให้บทเรียนของคุณตอบเนี่ยเป็นบทเรียนสําหรับคนทั่วๆไปว่าก่อนที่จะทําอะไรของให้คิดไตร่ตรองและอย่าเอารายได้จากอนาคตมาใช้ในปัจจุบันอ๋อวันนี้ชื่นใจมากเลยค่ะต้องขอบพระคุณมากคุณค่ะขอบคุณมากครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากครับผมสสวัวสัสดีดีครค่ะับคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า